สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอุลตร้าแมนแอคเซสการ์ดแอนด์อุลตร้าเมดัลอุลตร้าแมนจิตเซ่ก็อย่ามาจี๊ดจ้าให้มันมากไปเอาไม่ใช่ผิดครับยินดีต้อนรับครับน้องจี๊ดครับผมก่อนจะไปดูน้องจี๊ดใครยังไม่ได้ดูรีวิวอุลตร้าเซตไรเซอร์นี้กดตัวไอบริเวณนี้ไปดูก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยไปดูน้องจี๊ดนะครับเซตนี้เลยนะครับถ้ากดติดตามหรือ Subscribe ให้พี่ดูแมนแล้วก็ไปชมอุลตร้าแอคเซสการ์ดแอดอุลตร้าเมดัลอุลตร้าแมนจี๊ดเซตกันเลยนี่ครับตามที่บอกนะครับว่าจะตามหลังหลังจากรีวิวที่แปลงร่างของอุลตร้าแมนเซตไปแล้วนะครับหน้าแพ็กเกจก็นี่มีตามนี้เลยฮะเมื่อกี้อ่านให้ฟังแล้วนะตรงนี้ปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้หน้าตาของอุลตร้าแมนจีดเป็นร่างที่ปรากฏในอุลตร้าแมนเซตอันนี้นะครับผมถ้าบางช่วงบางตอนพี่ดูแมนเผลอออกเสียงอุลตร้าแมนเซตก็ขออภัยด้วยอาจจะคุ้นชินกับปากจริงๆต้องอุลตร้าแมนเซตนะครับผมฟ้าอันนี้ก็เป็นแอคเซสการ์ดนะฮะหน้าตาของน้องริคุและอุลตร้าแมนจีดตรงนี้อันนี้เป็นเมดัลนะครับอุลตร้าแมนกิงกาอุลตร้าแมนเอ็กซ์และอุลตร้าแมนออฟนะครับผมด้านหลังครับก็เป็นวิธีการเล่นนะฮะฟ้าเหมือนกันกับของอุลตร้าแมนเซตเลยนะครับปล่อยพลังปล่อยไม่ตายเล่นเกมตู้ได้นะฮะร่างนี้ชื่อว่า Galaxy Rising นะครับผมมาแกะดูข้างในกันเอาออกมาจากแพ็คเกจแล้วก็จะประกอบไปด้วย Access Card มาดูใกล้ๆครับนี่ลวดลายของ Access Card อันนี้นะครับดุดันน่ากลัวนะฮะและน้องริคุมีชื่อผู้ชายริคุและมีชื่ออุลตร้าแมนจีดอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านหลังฮะนี่เป็นแบบนี้นะฮะเอาไว้ใช้กับเล่นในเกมตู้นะครับผมนี่เอามาแหมเขาติดเทปไว้ให้ด้วยนะครับโอเคมาดูทีละเหรียญครับอันนี้อุลตร้าแมนกิ้งกะครับนี่มาด้านหลังมีเลขเด็ดด้วยนะครับผมนี่เลขเด็ดเลขเด็ด ต่อมาอุลตร้าแมน X นะครับนี่มีเลขเด็ดไหมพามอุ๊ยอันนี้ไม่มีเลขเด็ดต่อมาฮะอุลตร้าแมนออฟนะครับผมด้านหลังแบ็กกราวด์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ละอุลตร้าแมนนะครับถ้าสังเกตดีๆนะนี่เห็นป่ะสีฟ้าอันนี้จะสีเขียวๆแล้วนี่นะครับ3สีมาเดี๋ยวเล่นกับตัวจีดไรเซอร์เอ้ยอุลตร้าเซตไรเซอร์นะครับผมเปิดเครื่องกดทริกเกอร์และใส่ access card ครับเราจะลองเล่นแบบไม่ใส่เหรียญดูก่อนนะครับมันจะเป็นยังไงอ๋อก็เป็นร่างปกติของเขานั่นเองครับมาดูไม่ตายครับเหมือนเซตไงนะครับเพราะว่าเซตก็ไม่ใส่เหรียญก็เป็นร่างพื้นฐานของเขานั่นเองทีนี้มาลองใส่เหรียญครับอุลตร้าแมนกิงกะจริงๆเขาจะมีคำพูดติดปากของแต่ละอุลตร้าแมนไม่เหมือนกันด้วยนะฮะของจีดกับของเซตอะนะฮะก่อนที่เขาจะใส่เหรียญเนี่ยมา
ไม้ตายครับกาแล็กซี่เบอร์สนะครับมาต่อมาครับจะลองเล่นแบบไวๆดูทีนี้อยากจะบอกว่าจริงๆเหรียญพวกนี้มันสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับยังไงก็แปลงร่างได้เหมือนเดิมเพราะโค้ดมันก็ยังเป็น3อุลตร้าแมนตัวนี้นะฮะไปแบบไวๆไม่ตายต่อมาครับเดี๋ยวมาลองเล่นทีละเหรียญนะเอาคุณออฟก่อนแล้วกันอุลตร้าแมนจีตออฟออริจินนะครับไม่ตายเปลี่ยนเป็น X บ้างไม่ตายกิ้งกะบ้างครับใส่ช่องนี้บ้างอะไม่ตายไ
โอ้แม่ตายกิ้งกะยาวนานมากแต่ตอนจบก็จบเหมือนปิดสวิตช์ยังไงไม่รู้มันหุ่นห้วนอ่ะมันแบบชี๊ดหายไปเลยแล้วค่อยๆเฟดด้วยนะครับโอเคก็หมดสำหรับลูกเล่นปกติทีนี้จะมาลองลูกเล่นที่มันไม่แน่ใจว่ามีในหนังไหมนะครับมีน้องถามมาคราวที่แล้วว่าถ้าใส่2เหรียญแล้วครับพิวแมนมันจะเป็นอย่างไรมาลองกับตัวนี้เลยดีกว่าไหนลองกิ้งกะกับ X นะครับคาดเดานะก็น่าจะรูดแล้วก็มีเสียงอุลตร้าแมนจีตามด้วยกิ้งกะกับ X แล้วเวลาไม่ตายก็จะเป็น2ไม่ตายนี้เดาหน้าเดาลองดูครับดูนะอย่างที่คิสไม่ตาก็คงจะเป็นเช่นนั้นก็เป็นอย่างที่คิสนะครับผมยาวจริงๆไม่ตายกิงกะอ่ะต่อมาเดี๋ยวต้องมีคนถามอีกแน่ว่าถ้าใช้เหรียญอันเก่าของอุลตร้าแมนเซตอัลฟาเอจล่ะแล้วใช้ตัวการ์ดแอคเซสการ์ดเป็นของจีนเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงไหนลองดูสิมาคาดเดานะมันก็น่าจะเป็นเสียงแปลงร่าง3ตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่สามารถซิงค์เป็นร่างใหม่ได้แต่ก็ไม่แน่อาจจะเออร์เลอร์ก็ได้เดี๋ยวลองดูครับเป็นอย่างที่คิดอีกแล้วนะครับก็แปลว่าถ้า access card มันไม่รับกันเนี่ยมันก็จะอ่าน middle แยกไม่ได้การเป็นการรวมร่างอะไรเพราะฉะนั้นไม่ตายก็ต้องเป็นไม่ตายแยกไหนๆก็ทำละทำให้ดูเลยของเซโลแสงสีฟ้าไอ้น้ำเงินของเซเว่นแสงสีขาวเลโอสีแดงพอเอามาเปรียบเทียบ3อันนี้นะยิ่งเห็นชัดเลยว่าเซเว่นมันยิงแบบยิงสั้นมากอะแบบปิ้วแค่นี้พอแล้ว เพราะฉะนั้นถ้ากลับกันถ้าเราเอาการ์ดอันนี้ของอุลตร้าแมนเซตมาใส่แล้วเราใส่เหรียญของอุลตร้าแมนจี๊ด3เหรียญนี้นะครับเสียงมันก็ต้องเป็นการอ่านเสียงไล่เรียงแบบจี๊ดนั่นแหละนะครับเชื่อไหมไม่เชื่อลองดู เผื่อไม่เชื่อต้องเป็นเสียงคำว่า Ultra Man Set of Ginga X แน่ๆครับ
ประมาณนี้คงไม่เล่นไม้ตายให้ดูนะครับมันก็เรียงแบบนี้แหละที่ไม่เล่นเพราะมันจะยาวนานมากไอ้กิ้งก่าเนี่ยยาวๆนะครับลักษณะเดียวกันถ้าเราใส่เหรียญสลับกันสมมติเอาเหรียญของจี๊ดในอุลตร้าแมนแล้วก็ได้มาใส่คือถ้ามันไม่ใช่ร่างรวมเป็นร่างของมันเนี่ยมันจะเป็นเสียงอุลตร้าแมนแยกแค่นั้นเองครับคงไม่ทำให้ดูนะครับก็คงต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ DX Access Card and Ultra Medal Ultra Man Jeep Set นะครับผมก็หวังว่าจะลองอะไรที่หลายๆคนสงสัยไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังมีสงสัยอะไรอีกเดี๋ยวจะมาลองให้ดูอีกในคราวหน้าของคลิปอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมไม่อยากจะรีวิวทีเดียว2อันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้พี่ดูแมนด้วยนะครับและถ้าอยากได้ของเล่นเซตนี้ไปส่องดูที่ www.kissandkai.com ได้เลยครับผมของเล่นอุลตร้าแมนมากมายมีให้เลือกสรรเลยและสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วใครไม่ได้กดติดตามหรือ Subscribe พี่ดูแมนหน้าพี่ดูแมนบริเวณนี้อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปด้วยกันแปลงร่างเป็นเสียงของอุลตร้าแมนจิตกาแล็กซี่ไรซิ่งสวัสดีครับ